mindset หรือว่าวิธีการคิดของเจเล้งเป็นยังไงหรือว่ามีวิธีการปรับตัวต่อเทรนด์ใหม่ๆในธุรกิจยังไงบ้างคะคือจริงๆคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนแก่แบบเราเมื่อทำธุรกิจประสบสำเร็จในระดับหนึ่งก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่บ้างเคยจ้างพนักงานมาทำออนไลน์แล้วไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเราไม่ได้มีความรู้จริงเรื่องนี้เพราะนั้นคนที่จะมาขายออนไลน์ให้เราเนี่ยต้องรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถพูดได้อธิบายได้มันถึงจะไปด้วยกันสุดท้ายก็เลยเอาคนที่ไม่มีความรู้ก็คือพนักงานในร้านที่เป็นคนขายมาเป็นคนตอบมาฝึกให้ใช้โทรศัพท์เห็นเล่นเฟซเล่นไลน์กันเยอะมาทำเลยก็ปรากฏให้ลูกน้องแชทตอบก็กลายเป็นยอดพุ่งขึ้นมาทันทีจากตรงนั้นมันก็เลยประสบผลสำเร็จในเรื่องออนไลน์ซึ่งเราไม่ได้จ้างคนนอกมาทำเยอะมากจ้างแต่ระบบมาแต่ขายจริงๆเป็นพนักงานในร้านเป็นคนขายเหมือนเดิมหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ